พระเก๋จะคือไอถ้าคุณดูเนื้อทองเหลืองอะทองเหลืองสมัยก่อนเนี่ยผมบอกหมดเลยวันนี้ใครดูไลฟ์วันนี้ดูเลยนะเพราะผมเชื่อว่าไอคนทำเก๋อะมันจะเลิกทำละแต่เจ้าอื่นไม่รู้นะอาจจะมีจอมมารที่แปลงร่างอัปเดตใหม่ขึ้นมาก็ได้สมัยก่อนทองเหลืองเนี่ยเขาไม่มีให้ซื้อทองเหลืองเนี่ยมันต้องผสมเองเป็นการผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีอย่างที่เพื่อนๆเข้าใจแต่ว่าในชนบทเนี่ยคนที่จะไปเอาจะไปซื้อทองแดงจากไหนอะเป็นกิโลจะไปซื้อสังกะสีจากไหนอะแล้วเอามาผสมอะดังนั้นที่เขาผสมทองเหลืองเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ผลิตขันลงหินเป็นแหล่งผลิตตะเกียงเป็นแหล่งผลิตขอข้าวของเครื่องใช้มีการนะสั่งทองแดงสั่งสังกะสีเข้ามานะผสมกันผลิตอย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็ทำของเครื่องใช้ก็อยู่ในซอยช่างหล่อแล้วครับไม่มีหรอกครับที่ชนบทจะมานั่งผสมเองตีขันเองทำเองมันจะเป็นแหล่งที่ระดึงเหมือนกับบ้านทำไม้กวาดอุตรดิตถ์เห็นป่ะก็ทำไม้กวาดกันทั้งหมู่บ้านนะบ้านทอผ้าก็ทอผ้ากันเป็นชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะทั้งหมู่บ้านแบบนั้นเลยนะครับดังนั้นในชนบทห่างไกลเนี่ยเวลาเขาทำพระหล่อเนี่ยเขาผสมไม่ได้เขาก็จะไปเอาภาชนะทองเหลืองที่ชำรุดมาหล่ออันนี้สำคัญนะครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Check แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พระแท้คาร์ันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR Code ได้เลยอยากจะรู้เรื่องพระก็หยิบโทรศัพท์มาเปิดดู Facebook นะโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพระเครื่องพอเวลาไปเจอพระเก๋ที่เขาเอาขึ้นมาเล่นเป็นแท้ผมขอพูดตรงๆไม่ประดิษฐ์คำแล้วกันนะขอพูดตรงๆไม่ประดิษฐ์คำพอเวลาไปเจอพระที่เขาขายอย่างเดียวเนี่ยเขาเอาเก๋เนี่ยนะครับขึ้นมาเล่นเป็นแท้ก็ไปจำแบบนั้นเข้ามันก็เลยเกิดการติดกระดุมเม็ดแรกผิดวันเนี้ยผมได้ระบายกับจ่าเจ๋งไปเลยว่าให้ผมอธิบายเท่าไหร่อ่ะถ้าคนที่เขาไม่เคยเห็นของจริงอ่ะเขาก็ไม่เข้าใจวันนี้จ่าเจ๋งกับผมคุยกันหลายเรื่องเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังจริงเวลาเราพูดถึงเหรียญพ่อเปลี่ยนวัดใต้อะภาพที่อยู่ในหัวผมอะคือภาพเหรียญที่ผมเคยมีจริงนะเวลาผมพูดถึงเหรียญปู่ดีวัดบ้านยางภาพที่อยู่ในหัวผมคือเหรียญที่ผมเคยมีถ้าจะพูดถึงภาพสมัยก่อนอะถ้าจะพูดถึงภาพพระเครื่องสักอย่างอ่ะภาพที่มันอยู่ในหัวเราอ่ะคือภาพองค์ที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับนั่นแหละ
มันจึงบอกว่าเออเราเคยเห็นเราจึงนึกออกว่าพระหน้าตาเป็นยังไงพระแท้แต่สำหรับคนที่เขาไม่เคยมีพระแท้เลยถ้าให้พูดถึงเหรียญพ่อเปลี่ยนวัดใต้ถ้าเขาอ่ะถือเหรียญเก๋ไว้อ่ะเขาก็จะมีแต่ภาพเหรียญพ่อเปลี่ยนวัดใต้เหรียญเก๋เหรียญนั้นซึ่งเขาไม่รู้ว่าเก๋แล้วพอเวลาฟังข้อมูลอะไรมาเขาก็จะคิดว่ามันตรงกับไอ้เหรียญเก๋ที่เขามีขอบคุณทุกท่านครับนี่แหละครับผมจึงบอกว่าผมไม่แปลกใจเลยทำไมทุกวันนี้จึงเกิดลัทธิการดูพระแปลกๆและเราก็ชอบพูดว่าเขาเคยเห็นเหรียญแท้เนี่ยเออจริงเขายังไม่เคยเหรียญแท้นั่นแหละคือประเด็นที่ให้เราห่วงยังไงห่วงยังไงห่วงว่ากลัวคนไปเชื่อแล้วจะเกิดความผิดเพี้ยนช่วยไม่ได้จริงมีวิธีช่วยทางเดียวคือนะเอาพระแท้ออกมาไว้ในสื่อโซเชียลให้มันมากเพียงพอเราไม่เคยหยุดที่จะนะจะเรียกว่ายังไงอ่ะเราไม่เคยหยุดที่จะดูแลวงการพระเครื่องผมอ่ะคนเดียวอ่ะไม่มีเวลาจะทำได้ครบทุกอย่างแต่ก็ขอความกรุณาความร่วมมือจากพี่ๆเพื่อนๆ เซียนพระนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันใช่ต้องมีภาพต้องเห็นองค์จริงเนี่ยเรานึกเลยว่าเวลาเราพูดถึงพระอะไรเออมันคือองค์ที่เราเคยเห็นดังนั้นคนที่เขาไม่เคยมีเห็นพระแท้เวลาเราพูดอะไรไปอ่ะเขาก็จะมีแต่ภาพพระเก๊เขาในหัวคุยกับอาจารย์ส่งเรื่องปู่สุขนะครับนะฮะบีเล็กบอกบางทีเก่าวันนี้คุยกับอาจารย์ส่งไปก็จริงนะเซียนปู่สุขไม่ได้ลงชื่อด้วยชัยนาทเอาเคยสังเกตไหมปู่สุขเป็นพระจังหวัดชัยนาทนะแต่สายตรงปู่สุขกับไม่ใช่คนชัยนาทเคยสังเกตป่ะป่าส่งอ่ะบอกเลยว่าเวลาใครพูดว่าปู่สุขไอ้นั่นไม่มีไอ้นี่ไม่มีอ่ะแกบอกว่าไม้เท้ากรมหลวงชุมพรอ่ะหรือมีดหมออ่ะแกยังหยิบกับมือแกอยู่เลยเพราะบ้านแกอยู่วัดสิงห์บ้านแกอยู่วัดสิงห์นะครับแกอยู่แกเข้าออกวัดปากคลองตลอดผมนะถามคำหนึ่งอ่ะว่าพระปู่สุขมีกี่พิมพ์รู้ป่ะแกตอบว่าอะไรไม่ต้องตกใจนะแกบอกเป็นพันแกบอกเป็นพันในความหมายก็คืออาจจะเป็นพิมพ์เดียวกันแบงค์แต่ตัวแม่พิมพ์อ่ะเขาถอดไว้เยอะเข้าใจไหมเพราะตัวแม่พิมพ์เนี่ยเขาทำจากของแข็งกดใส่ในดินแล้วเผาบล็อกหรือกดใส่ในปูนแล้วปล่อยให้แข็งก็จะเกิดเป็นบล็อกเยอะคืออาจจะเป็นพิมพ์อ่ะเดียวกันแต่กดถ่ายมาเป็นบล็อกตัวเมียเนี่ยเยอะแกบอกว่าสาเหตุที่แกบอกให้สังเกตง่ายๆถ้าถามคนชัยนาทเซียนชัยนาทจะไม่เคยพูดว่าผิดเนื้อผิดพิมพ์อันนี้คือจากคนพื้นที่นะครับคนพื้นที่บอกว่าคนชัยนาทจะไม่เคยพูดว่าปู่สุขผิดเนื้อผิดพิมพ์
เพราะคนชัยนาทเขารู้ว่าพระปู่สุขสร้างเยอะมากทุกวันนี้เซียนปู่สุขคุณหลับตาคิดดิเป็นคนจังหวัดอะไรบ้างนะนี่ใครอยู่ใกล้ๆสิงห์บุรีนี่ฝากไปติดตามงานประกวดวันที่22 23ด้วยนะจัดโดยทีมงานใหม่ปวรนะครับนี่เราก็มีหน่วยงานจัดงานประกวดนะเพื่อตอบโจทย์ของการว่าเครื่องโดยทีมงานน้องใหม่ประวรเครือข่ายของนะกลุ่มสันขวานเช่นกันปู่สุขช่างไว้เยอะครับพี่อำนาจจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมครับคนพื้นที่เองพูดแต่คนพื้นที่เนี่ยเสียเปรียบเสียหน่อยรู้ไหมคนพื้นที่ไม่ขายไงเลยไม่ได้เป็นสายตรงไม่สบายเป็นอะไรครับพี่สุรชัยไม่สบายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทอนซินทอนซินนักเสพครับครับพี่เจมส์มิสเบิร์นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจมส์เก่าแท้แล้วถูกใจเซียนตีเก๋อย่างนี้เลยผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าคนพื้นที่เนี่ยเสียเปรียบเพราะคนพื้นที่เนี่ยศรัทธาไม่ขายเสียงดังสู้คนขายพระไม่ได้คนขายเรียกว่าสายตรงคนเก็บคนศรัทธาไม่ได้เรียกว่าสายตรงคุณเข้าใจไหมฮะครั้งหนึ่งอาจารย์เจ๋งมโนรมเคยเขียนไว้ว่านะสายตรงเอาแต่ขายลูกศิษย์ก็เก็บไว้มากหลายไม่ได้ขายนะแต่เขาบอกไม่ใช่สายตรงเมื่อคุณมาถึงตรงเนี้ยเราลองตั้งสติคิดกันสิครับว่าข้อมูลจากคนที่ศรัทธาหวงแหนไม่ขายข้อมูลกับคนพูดเพื่อขายอะไรมันน่าจะชัดเจนกว่ากันสวัสดีครับพี่ปีเตอร์สวัสดีครับเพชรบุรีมีพระผู้สุขหลายพิมพ์เลยกุเจดีย์ฮะยอดวัดห้วยเสือเห็นไหมครับนะสายตรงเอาแต่ขายลูกศิษย์เก็บไว้มากหลายไม่ได้ขายเขาไม่เรียกว่าสายตรงราคาทิพย์เนี่ยขันมิติดหูไปแล้วราคาทิพย์นี่เลยวันนี้จึงทำให้ผมอะกลับมานะมันเหมือนกับคำนักคอมลอยมาเลยอะมันช่างจ้าซะเหลือเกินผมต้องนำเอาภาพพระแท้กลับเข้ามาอยู่ในสื่อโซเชียลให้เยอะที่สุดนี่แหละครับเวลาคนนึกถึงภาพพระแท้ก็จะนึกถึงภาพองค์ที่นะเราได้นำมาลงไว้ในสื่อโซเชียลพระแท้แล้วจะมั่นใจยังไงว่าพระที่ผมนำมาลงแท้เอานะเดี๋ยวคุณเห็นนะคุณก็ไปเปรียบเทียบกับองค์อื่นดูแล้วกันว่าอันไหนมันน่าจะแท้เนี่ยพี่บาลจิรินนะพี่ทัศเทพบอกผมเก็บไป100พิมพ์อำเภอวัดสิงห์มีตลาดขาควายและแลกเปลี่ยนสินค้านะปู่ย่าผมเคยไปขี่เกวียนจากอำเภอบ้านไร่ไปผมบอกว่าตลาดวัดสิงห์เก่านะฮะแล้วก็เสื้อช่างนะครับไปอยู่ตรงวัดสิงห์และอย่างนี้ผมบอกว่าผมเคยไปซื้อยาตอนที่ผมกราบปู่สุขอ่ะผมว่าตลาดเป็นตลาดไม้เก่ารู้บอกว่าอาจารย์ส่งว่าอะไรไฟไหม้ไปแล้ว2ครั้งนะโอ๊ตถ้าดึกดำบรรพ์เก่ากว่านั้นอีกแล้วรู้ไหมครับโอ้นี่พี่สุรชัยใกล้เลยจ่าเจ๋งเดินทางมาถึงตอนเนี้ยผมว่าตกผลึกแบบสุดๆแล้วล่ะเหลือแค่จัดอาร์ตตรวจคำผิดเหลือแค่จัดอาร์ตกับตรวจคำผิดช่างที่หล่อพระอันนี้เพื่อนๆต้องโอ้นี่ผมให้เพื่อนๆที่เข้ามาวันนี้ผมขอดาวให้ถึง200ดวงก่อนได้ไหมขอดาวให้ถึง200ดวงครับรอชมคนละนิดคนละหน่อย
บายดีขึ้นแล้วนะครับพี่ปีเตอร์ครับคนละนิดคนละหน่อยให้ถึง200ดวงก่อนต้องใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ใช่ต้องต่อสู้กับนะเดี๋ยวผมพูดให้ครบรถเลยวันนี้ใช่รอได้ครับสำหรับหนังสือแบบนี้ผมทำได้ครับขอบคุณครับเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยว่าขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะดาวมาเรื่อยๆแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับส่งดาว50ดวงพี่เบญจราส่งดาว50ดวงครับจอมมันพี่ไพบูลมานะครับเหลืออีก90ดวงพี่ชิวลีส่งดาวขอบคุณครับ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 อีก70ดวงนะครับขาดอีก70ดวงครับวายแดงสักแก้วจะดีขึ้นกว่านี้ใครแซวผมอีกล่ะพี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์พี่ปีเตอร์สวีเดนวันนี้มีปูสุกให้ชมบ้างไหมครับน่าเดี๋ยวผมคุยหลักการนี้ก่อนสำคัญเหรียญปูสุกรุ่นแรกราคาประมาณเท่าไหร่ก็ตีหลักล้านขึ้นครับพี่ปีเตอร์วิทแชร์แล้วครับขอบคุณครับอ่ะโอ้ได้ดาวอีก10ดวงจากพี่ดอนอ่ะเหลืออีก60ดวงพี่ทัศเทพชัยคำดาว50ดวงโอเคครับเหลืออีกแค่10ดวง10ดวงสุดท้ายใคร10ดวงสุดท้ายขอบคุณมากๆนะครับอ่ะเคล็ดลับของการศึกษาพระเครื่องที่ผมรวบรวมมาทั้งชีวิตและตกผลึกให้คือเราต้องเลิกเชื่อว่าเก๋เก่ามีนะเก๋เก่าอ่ะนะไม่มีเก่าคือแท้ทั้งหมดขอดาวอีก10ดวงครับได้สบายใจขอดาวอีก10ดวงครับพี่บี้ได้สบายใจนะครับพอครบ200ดวงเนี่ยคอมเมนต์ทุกคนที่ถามผมมาเนี่ยมันจะขึ้นครบทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับพี่กิติทัศน์ได้ดาวมา10ดวงพี่เนี่ยช่วยให้ดาว10ดวงขอบคุณอ่ะสบายใจละนะเก๋เก่าไม่มีไอ้คำว่าเก่าอ่ะคือเก๋100ปีอ่ะไม่มีพระเก๋มีหลังปี2500ถ้าพระอะไรบอกว่าตำหนิตรงครบเป๊ะแต่ไม่เก่าให้คุณเชื่อไปเลยแขวนไม่สบายใจหรอก 2. รู้วิธีการสร้างพระให้ถูกต้องพระนะตรงไหนที่สามารถทำพระได้มีไม่กี่ที่หรอกครับในเมื่อ100ปีที่แล้วที่บอกชาวบ้านทำพระเองพระทำกันที่วัดทุกวัดไม่จริงคนบอกว่าพระทำกันเองที่วัดเนี่ยจนเราคิดไปได้ว่าเหรียญก็ปั๊มกันที่วัดเนี่ยไม่จริงนะครับนะเหรียญไม่มีทางปั๊มที่วัดเหรียญปั๊มที่โรงงานอย่างเดียวการปั๊มเหรียญไม่มีการจะเอาแท่นปั๊มนะเอาช่างไปรีดไปหลอมเอาตัวตัดโลหะไปทำกันที่วัดไม่มีวัดปั๊มเหรียญไม่ได้ส่งทำจากโรงงานอย่างเดียว2พระหล่อวัดไหนๆก็หล่อพระเองได้ไม่จริงวัดไหนอ่ะมีช่างวัดนั้นก็จะมีวัดอื่นๆมาขอให้ช่วยสร้างพระให้ไม่เชื่อคุณลองดิพี่ป่ะนะพี่ไปรอนะขันทองเหลืองที่บ้านให้ใบสิช่างบอกไม่ต้องหรอกกลับไปบ้านเลยเดี๋ยวรอจากที่นี่ไปให้อยู่บ้านเฉยๆเดี๋ยวขันไปให้เพราะเครื่องไม้เครื่องมือเขาครบอยู่ตรงนั้นนะฮะดังนั้นแหล่งหล่อพระเราแบ่งเป็นภาคกลางตอนบนเนี่ยเขาบอกว่าช่างที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยนะคือช่างมะขามเท่านะ
เขาบอกคือช่างมะขามเท่าช่างที่เก่าแก่ที่สุดอ่ะคือช่างมะขามเท่าวัดไหนที่หล่อพระเองจะมีเครื่องสูบลมเพื่อเพิ่มไฟเพราะป้องหลุมดินเนี่ยเอาตู้พระธรรมมาทำตู้สูบลมเพราะป้องเนี่ยหล่อพระเองบ้านยางเนี่ยมีที่สูบลมสูบลมเพื่อเร่งอัดอากาศเข้าไปให้ไฟแรงนะครับดังนั้นช่างที่เก่าแก่ของภาคกลางตอนบนเขาบอกว่าเป็นช่างชัยนาทแล้วก็มีบันทึกว่าช่างชัยนาทเนี่ยมาเผยแพร่วิชาช่างนะไว้ให้ศิษย์กับหลวงปู่สุของค์ที่ชื่อว่าหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาซึ่งจริงๆอ่ะป่าคลองมะขามเท่ากับวัดหัวเขาอ่ะไม่ได้ไกลกันเลยนะครับไม่ได้ไกลกันเลยดังนั้นตำราการหล่อพระก็คือจากชัยนาทมาหัวเขานะภาคกลางตอนบนถึงเหนือมีโรงงานปั๊มเหรียญไหมไม่มีทำกันเองได้เนี่ยคือหล่อส่วนใครอยากจะผลิตเหรียญเนี่ยต้องมาจ้างวานโรงงานผลิตเท่านั้นถ้าเป็นเหรียญปั๊มนะครับถ้าเพื่อนๆ เข้าใจตรงนี้แล้วไม่ใช่ว่าทุกวัดจะทำพระเองเราก็จะเลยนึกได้ว่าอ๋อถ้าช่างคนเนี้ยเขาอยู่ที่วัดปากคลองเขาจะแกะพิมพ์พระพิมพ์อะไรก็จะเป็นเชิงช่างของคนคนเดียวกันถ้าช่างคนละที่อ่ะไม่มีหรอกครับที่จะทำงานให้ออกมาเป็นศิลปะเหมือนกันโดยบังเอิญอ่ะ impossible ในกรณีที่พระต่างถิ่นแต่เอกลักษณ์พิมพ์เดียวกันคือเอาองค์จริงไปถอดต้องมีความสัมพันธ์กันเชิงศิษย์อาจารย์จึงเอาพระของอาจารย์เนี่ยไปกดใส่ดินเหนียวนิ่มๆเผาให้แข็งกลายเป็นแม่พิมพ์อันนั้นเขาเรียกว่าการถอดแต่ถ้าการแกะองค์พระเนี่ยแกะบล็อกเองเนี่ยอาจจะแกะบล็อกหรือว่าแกะงาหรือว่าแกะหินนะให้เป็นของแข็งแล้วเอาไปกดลงในดินแล้วเผาดินให้เป็นบล็อกก็แล้วแต่เอกลักษณ์ของการแกะหุ่นหรือสร้างบล็อกอ่ะมันจะเป็นแยกได้เลยว่าอันนี้ช่างภาคกลางอันนี้ช่างบ้านช่างหล่ออันนี้ช่างทางใต้เก็บทฤษฎีนี้ไว้เก็บข้อมูลนี้ไว้แล้วไปเก็บเอาข้อมูลเนี้ยไปหาแยกดูพระแต่ละท้องถิ่นดูช่วยได้ช่วยได้นะครับดังนั้นแล้วคุณเห็นไหมบ้านช่างหล่อเหลืออะไรบ้างอ่ะชินราชปืนเที่ยงหลวงพ่อโสธรเขาตะเคาพ่อชุ่มบางนาในคุณเนี่ยเหรียญหล่อไหมองค์พระเหมือนกันเลยศิลปะเหมือนกันเลยแต่พูดไปคนไม่รู้แบงค์เอาโทรศัพท์มาแบงค์เซิร์ชเหรียญหล่อพ่อชุ่มบางนาในเหรียญหล่อปืนเที่ยงเนี่ยผมจะพิสูจน์ให้คุณดูเหมือนเหรียญหล่อเขาตะเคาไหมนี่ไงยันหลังไม่เหมือนกันหน้าเหมือนกันไหมหน้าเหมือนกันงานเดียวกันไหมงานเดียวกันเพราะเป็นงานของช่างบ้านช่างหล่อไงใช่เหนือโลหะราวปี252467เก้าเลยครับแบบนี้เก
คล้ายคล้ายกับเข่าตาเข่าเลยเหมือนกันดังนั้นน่ะนะเราจึงรู้ว่าอ๋อถามจริงๆอะถ้าเกิดว่าหลวงพ่อโสธรก็หล่อที่วัดหลวงพ่อโสธรเขาตะเขาก็หล่อที่เพชรบุรีชินราชปืนเที่ยงก็หล่อที่วัดทองนพคุณพ่อชุ่มบางนาในก็หล่อปทุมมันจะเหมือนกันโดยบังเอิญไหมไม่มีบังไม่เหมือนหรอกที่เหมือนกันอะเพราะเขามาทำในที่เดียวกันคือบ้านช่างหล่อชัดเจนเลยครับได้รู้สิ่งใหม่ๆเหตุผลที่ผมดูอาจารย์ตลอดเล่นพาตาแม่อาจารย์ได้ใช้พลังพุทธคุณแน่นอนอันนี้เพื่อนๆเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่าเห็นไหมครับถ้าเรารู้วิธีรู้ที่มาของการผลิตที่ถูกต้องเนี่ยเราจะสามารถพิสูจน์ได้เปิดนะข้อมูลหาก็พิสูจน์ได้คุณไปดูงานของหล่อของที่ไม่ได้หล่อจากบ้านช่างหล่อสิพอเงินบางคานคุณเห็นไหมพอเงินบางคานพิมพ์ขี้ตาเหมือนกับอุปคุฎพระอิ่มไหมพ่อเงินบางการพิมพ์ขี้ตาอุปคุฎพ่ออิ่มประพามณฑลปู่สุขเหมือนไหมเห็นป่ะวันนะหรือเนื้องานเขาคล้ายคลึงกันเลยเพราะเขาหล่อด้วยตำรับตำราวิธีการกระบวนการผลิตเดียวกันคุณไปดูเหรียญหล่อเมืองแม่กองที่เขาบอกว่ามีปานแดงมีเนื้อเน่าอ่ะในยุคแรกเนี่ยนะพอหลุ่นช้างเผือกพอแก้วพวงมาลัยพ่อบ่ายช่องลมพ่อบ้านแหลมก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็ไม่เหมือนบ้านช่างหล่อก็ไม่ได้เหมือนกับพ่ออิ่มไม่ได้เหมือนกับพ่อเงินบางคานก็ไม่ได้เหมือนกับปู่สุขเห็นป่ะเนี่ยผมกำลังชี้ให้คุณคิดว่าแหล่งผลิตแต่ละที่เขาไม่เหมือนกันโดยบังเอิญหรอกครับเขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาดังนั้นถ้าคุณแยกเข้าใจแบบนี้ได้นะง่ายละง่ายละนะครับก็ไม่บางคนจะหมายว่าพระหล่อแม่กองต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นยังในความเป็นจริงอ่ะพอหลังจากปี7กว่าขึ้นมาหรือปี80เนี่ยเมื่อไปรู้จักบ้านช่างหล่อแล้วแล้วรู้ว่าบ้านช่างหล่อสามารถผลิตเนื้องานได้สวยสะดวกพระเกจิเมืองแม่กองหลังปี80ก็ไม่หล่อกันเองแล้วถูกป่ะก็จ้างวานบ้านช่างหล่อทำคุณจะเหมาแบบพระแม่กองจะต้องเป็นแบบนี้หมดไม่ใช่เวลาเปลี่ยนเจอโรงงานใช้โรงงานหล่อได้นึกภาพบอกไหมครับเหมือนพระพ่อพินอะยุคแรกกดมือเห็นป่ะพอยุคปลายอะใช้โรงงานทำแล้วเดิมบางวัดสิงห์อะนิดเดียวไม่ได้ไกลเลยโอเคอันนี้หนึ่งเรื่องที่ให้เพื่อนๆเข้าใจครับสองถ้าเพื่อนๆเล่นพระโดยใช้ความเก่าในการดูพักเครื่องง่ายนิดเดียวจริงๆครับง่ายนิดเดียวและง่ายมากที่จะแยกแท้และเก๋นะฮะเรื่องพระกรุเรื่องพระกรุหรือเรื่องพระหล่อเก๋เพื่อนๆฟังผมนะหล่อเก๋แบบที่ดูง่ายๆคือใช้ทองเหลืองที่ซื้อสำเร็จมาหล่อพระเก๋ถ้า
คือไอ้ถ้าคุณดูเนื้อทองเหลืองอะทองเหลืองสมัยก่อนเนี่ยผมบอกหมดเลยวันนี้ใครดูไลฟ์วันนี้ดูเลยนะเพราะผมเชื่อว่าไอ้คนทำเก๊อะมันจะเลิกทำละแต่เจ้าอื่นไม่รู้นะอาจจะมีจอมมารที่แปลงร่างอัปเดตใหม่ขึ้นมาก็ได้สมัยก่อนทองเหลืองเนี่ยเขาไม่มีให้ซื้อทองเหลืองเนี่ยมันต้องผสมเองเป็นการผสมระหว่างทองแดงกับสังกะสีอย่างที่เพื่อนๆ เข้าใจแต่ว่าในชนบทเนี่ยคนที่จะไปเอาจะไปซื้อทองแดงจากไหนอะเป็นกิโลจะไปซื้อสังกะสีจากไหนอะแล้วเอามาผสมอะดังนั้นที่เขาผสมทองเหลืองเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ผลิตขันลงหินเป็นแหล่งผลิตตะเกียงเป็นแหล่งผลิตขอข้าวของเครื่องใช้มีการนะสั่งทองแดงสั่งสังกะสีเข้ามานะผสมกันผลิตอย่างเป็นล่ำเป็นสันแล้วก็ทำของเครื่องใช้ก็อยู่ในซอยช่างหล่อแล้วครับไม่มีหรอกครับที่ชนบทจะมานั่งผสมเองตีขันเองทำเองมันจะเป็นแหล่งที่ระดับหนึ่งเหมือนกับบ้านทำไม้กวาดอุตรดิตถ์เห็นปะก็ทำไม้กวาดกันทั้งหมู่บ้านนะบ้านทอผ้าก็ทอผ้ากันเป็นชุมชนปลูกหมอดเลี้ยงไหมนะทั้งหมู่บ้านแบบนั้นเลยนะครับดังนั้นในชนบทห่างไกลเนี่ยเวลาเขาทำพระหล่อเนี่ยเขาผสมไม่ได้เขาก็จะไปเอาภาชนะทองเหลืองที่ชำรุดมาหล่ออันนี้สำคัญนะเอาภาชนะทองเหลืองที่ชำรุดมาหล่อย่างหลวงปู่สุขเนี่ยตอนที่หล่อพระอ่ะรู้เปล่าว่าส่วนหนึ่งแรกๆเอาอะไรมาทำแบงค์ปอกกระสุนนะกรมหลวงชุมพรเนี่ยเอาปอกกระสุนปืนเนี่ยมาให้หลวงปู่สุขแล้วหล่อเป็นพระใช่ครับมาทั้งหล่ออยู่ฝั่งทนพ่ออิ่มเนี่ยนะให้ลูกศิษย์เนี่ยไปนะตามชาวบ้านเลยใครที่มีอะไรที่เป็นทองเหลืองอะแตกหักพังไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามามาหล่อพระเนี่ยแหละจึงเป็นเหตุให้เนื้อพระของพระหัวเขาพระปู่สุขเนี่ยจึงมีวรรณะไม่เหมือนกับไม่ได้เหลืองอมเขียวแบบบ้านช่างหล่อเพราะบ้านช่างหล่อเขาผสมเองไงเริ่มเห็นภาพยังหลวงพ่อจุนวัดโคกบำรุงราชก็ใช้ระฆังมาล่อนะครับเมื่อเห็นภาพแล้วก็จะเริ่มเข้าใจนี่แหละครับดังนั้นน่ะไอ้คนทำเก๊เนี่ยยุคหลังเนี่ยเน้นพิมพ์เป็นหลักบ้านตีบาทก็ตีบาทบ้านตีทองก็ตีทองใช่ครับพี่บันเทพนี่ไอ้คนทำเก๊เนี่ยพระเนี่ยเขาพูดตลอดให้ดูที่พิมพ์คนทำเก๊ที่ทำพระหลอกก็เลยยุคหลังก็เลยไปซื้อทองเหลืองสำเร็จไงเพราะสมัยนี้มันมีทองเหลืองสำเร็จทำขายแล้วเป็นกิโลพระหล่อที่ใช้ทองเหลืองสำเร็จวรรณะมันก็เลยไม่มีทางจะเหมือนพระโบราณนึกภาพออกเรื่องเนื้อชินวันนี้ผมเล่าให้คุณฟังไว้เลยว่าคุณเชื่อผมไหมว่าคนทำเก๊พระเนื้อชินผสมชินไม่ได้พระพุทธจีราชวัดเบญจมิตรทำจากกระสุนปืนก็สมัยก่อนก็คือนะเป็นทองเหลืองที่เหลือต้องดูเนื้อเนื้อและความเก่าอ่ะนี่ใช่เหรอครับทำไม่ได้จริงหรออ่ะคุณลองคิดสิว่าคนทำเก๊อ่ะผสมชินเนื้อชินได้ไหมพูดถึงพระเนื้อชินนี่เจ็บแปบเล็กน้อยเนี่ยหื
ผมก็ไม่รู้ว่าความใจเย็นของผมจะใช้ได้อีกนานไหมมันมีคนบ้าเหรียญเพราะจิตเนื้อชินเก๊ไปขายลงเฟซขายด้วยมันดูไม่เป็นจริงๆหรือว่ามันดูไม่เป็นจริงๆแล้วมันอยู่ตังกินตะกั่วจะกินตัวเองใช่ไหมครับคือผมอะเป็นคนที่ฟังแล้วต้องพิสูจน์คนทำเก๊ผสมเนื้อชินไม่ได้ใครเฉลยหน่อยพี่อยู่ก่อนฮะใครเฉลยหน่อยจริงพี่อยู่ผมอะผมพูดเสมอว่าเวลาเพื่อนร่วมวงการเนี่ยไม่ค่อยดีอ่ะผมนี่ไม่อยากจะซ้ำเติมจนแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทุกวันนี้อารมณ์ไหนลงเหรียญเก๊ประมูลแทบทุกวันเหมือนกันนะแต่ถ้าเหรียญอื่นนะผมไม่สนไงแต่พอเป็นเหรียญราชบุรีเนี่ยยังช่างใจอยู่นะครับอ่ะนี่คือถ้าไม่ดูที่ความเก่าอ่ะก็จะโดนพระเก๊เรื่อยๆไปแล้วคุณรู้ไหมคนจะชี้คุณฟังอย่างเลยนะจดไว้เลยคนทำเก๊เขามีจรรยาบรรณนะจะมีคนทำเก๊เนี่ยเขาจะขายเก๊ในกระดานวัดใจแล้วเขาก็จะเขียนราคาเหรียญนั้นไว้แล้วเขาจะไม่อธิบายอะไรทั้งสิ้นคนทำเก๊ผลิตงานเก๊ขายราคาในกระดานวัดใจราคาถูกแล้วคุณไปดูนะว่าถ้าใครไม่รู้ว่าคุณลองไปเปิดในกระดานวัดใจนะแล้วก็ไปดูพวกเหรียญต่างๆจะเป็นเงินลงยาจะเนื้อเงินจะพระแพงๆเขาจะขายเนี่ยหลักพันสองพันสามพันแล้วคุณไปดูว่ามีไหมของเว็บเซียนพระเซียนดังๆอ่ะที่มันเป็นงานตรงกับไอ้งานกระดานวัดใจอ่ะโคตรเยอะลงหนังสือก็เยอะพระที่อยู่ในกระดานวัดใจถ่ายรูปขายราคาเลย 2,000 3,000 แต่พระในนั้นก็ดันไปอยู่ในหนังสือของเซียนใหญ่หลายๆคนเออคุณเห็นไหมจรรยาบรรณของคนที่เขารู้ว่าเก๊เขาขายราคาโอท็อปแต่คนที่เอาเก๊ไปหลอกขายลูกค้าแพงๆผมจึงถามว่าใครคือโจรตัวจริงไงทุกวันนี้ผมกำลังงงอยู่ว่าตั้งใจขายเก๊หรือดูไม่เป็นจริงๆตั้งใจขายเก๊หรือดูไม่เป็นจริงๆแต่ถ้าไม่ใช้ความเก่าในการดูพระคุณจะดูพระไม่ได้แน่นอนนะมาถึงเรื่องเนื้อชินนะครับไม่เคยมีคนทำเก๊ที่ผสมเนื้อชินได้พระหล่อโบราณลอยตะไบเหมือนกันให้ตะไบไปอันหนึ่งไปนั่งตะไบให้เหมือนกันทีให้ตะไบให้ดูเลยนะให้ตะไบให้เหมือนกันทีนะครับคนที่ทำพระเก๊ได้ดีที่สุดสำหรับพระกลุคือคนที่เอาเนื้อพระเนื้อชินแตกหักมาหลอมแล้วเทผสมไม่ได้สิ่งเนี้ยนะถูกตรวจสอบสิ่งเนี้ยถูกยืนยันโดย
สำนักพุทธประทีปสำนักพุทธประทีปสร้างพระเนื้อชินผสมไม่ได้ออกมาเป็นชินระเบิดหมดอะชินระเบิดหรือชินกรอบที่พยายามจะสมออกผสมออกมาให้เป็นเนื้อชินผสมไม่ได้แล้วคุณรู้ไหมว่าด้วยความที่ไม่ใช้ความเก่าในการดูพระกันเนี่ยทำให้ครั้งหนึ่งเนี่ยงานประกวดไม่รับพระเนื้อชินเขียวเข้าประกวดเพราะแยกพิมพ์ไม่ได้แต่ถ้าใช้ความเก่าในการแยกอ่ะมันต่างกันอยู่แล้วครับระหว่างพระนะ50ปีกับพระ500ปีถามว่าอ้าวยังไงเหรอเอาเนื้อเก่ามาหล่อมันไม่เก่าเท่ากันหรอกครับแต่มันจะได้ลักษณะเนื้อที่ไม่แปลกประหลาดถ้าผสมเองอ่ะลักษณะเนื้อมันแปลกประหลาดมันไม่เหมือนมันไม่คล้ายเลยให้เห็นภาพก็คือปู่บุญไงเอาเศษพระเนื้อชินแตกหักจากกุวัดพระศรีสุพรรณที่ได้จากท่านอี้กันนสูตรเอาไปหลอมที่คนชอบเรียกพระหลวงอุณพระนกขอเป้าอ่ะเนื้อคล้ายขี้นกขอเป้าอ่ะเห็นปะเป็นเนื้อชินเก่ากึกบางองค์ปานดำขึ้นแล้วเหมือนกันวันนี้ผมก็ได้คุยกับอาจารย์ส่งนั่งอยู่กับอาจารย์เจ๋งด้วยคุยกันผมว่าของขอมอะเนื้อผมไม่ทันอาจารย์ส่งก็บอกไม่ทันเพราะเนื้อของรัศมีคลองขอเนื้อผมอ่ะผมไม่เคยเจอจัดแบบถึง100ปีแล้วอาจารย์ส่งก็พูดเกี่ยวกันว่ามีเนื้อชิ้นเขียวอันนี้ผมเข้าใจได้เพราะถ้าหลวงปู่สุกอ่ะเก็บเอาเนื้อพระกู่ที่เป็นเนื้อชิ้นมาหลอมอ่ะก็จะเป็นพระเนื้อชิ้นเขียวอันนี้เข้าใจได้พอเวลาคนที่ผมเข้าใจเรื่องวัสดุที่มีแต่ในยุคสมัยเข้าใจเรื่องอะไรที่สามารถเทคโนโลยีที่สามารถมีในตอนนั้นได้พอรับฟังคำบอกเล่าจากคนพื้นที่มันคุยกันถูกคอมันคุยกันออกรสออกชาติเก่าก่อนถ้าเล่นพระด้วยความเก่าคุณจะเอาพระแท้ๆกลับมาแขวนกันได้เยอะมากแล้วถ้าใช้ความเก่าในการดูพระคุณก็จะคัดพระเก๋ออกไปจากสาระบบได้มากเช่นกันครับชิ้นเขียวส่วนมากเป็นสังกะสีสุดยอดนะครับอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องยิงเห็นป่ะใช่เนี่ยคือสิ่งที่โอ้สุดยอดทดสอบได้แล้วคุณก็เอาพระแท้ไปแยกเนี่ยอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อชิ้นเขียวเนี่ยถูกป่ะมีส่วนผสมของสังกะสีแล้วก็ชัดเจนครับเพราะสังกะสีเนี่ยถูกใช้ผสมกับทองแดงเป็นทองเหลืองมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เก็ตเลยคุณแซมนี่คุณแซมเขาเมตตานะครับเมตตาส่งพระสมเด็จไหมผมองค์นึงอ่ะโอเคมีปกติคนเราอ่ะจะรับฟังข้อมูลได้ประมาณแค่1ชั่วโมงวันนี้เต็มอิ่มกันยังเพื่อน
วันนี้อาจารย์ได้พักอะไรมาบ้างต้องถามเพื่อนเต็มอิ่มกันยังได้พักปูสุกบ้างไหมครับคือจริงๆวันนี้อาจารย์ส่งเนี่ยมีพาติดมาให้ผมนะแต่ว่ามันกลางคืนแล้วไงผมดูไม่ได้พรุ่งนี้น่าจะได้พาหลวงปู่สุขจากนะอาจารย์ส่งวัดสิงห์แสนบอกส่งไปแล้วครับอ๋อนี่เห็นไหมสุดยอดอ่ะมาจุใจไวมันขอเนื้อชิ้นให้จบผมขี้นกเข่าเป้าพองเงินอยู่องค์ครับแล้วเนื้อชิ้นผสมอะไรกับอะไรครับอาจารย์โอ้เนื้อชิ้นเขียวเนี่ยมีสังกะสีเยอะมากเลยนะมีสังกะสีนี่เป็นส่วนประกอบหลักเลยอ๋อนี่เขายิงมายิงมาเลยสังกะสีเยอะที่สุดวันนี้สาระล้วนๆเน้นๆเลยครับปูสุกสร้างเนื้อชิ้นเยอะไหมครับเอาว่าเยอะน้อยอ่ะไม่สามารถตอบได้แต่รู้ว่าถ้าเก่าแล้วเป็นพิมพ์ปูสุกคือได้เยอะหรือน้อยไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่คนสร้างแต่ให้รู้ว่ามีถ้าไปเจอเก่าเอกลักษณ์พิมพ์เดียวกับเนื้ออื่นก็ได้ครับคือช่วงนี้ผมจะไลฟ์เร็วพักผ่อนเร็วอีก2วันน่าจะปกติกุ้งห้วยเสือคนเพชรบุรีเนี่ยฮือฮาเชียร์กันเพราะภูมิใจไงเพราะมีพระหลวงปู่สุขที่บันทึกประวัติในหนังสือฉลองเจดีย์5ยอดวัดห้วยเสือชัดเจนชัดเจนนะครับมีบ้างไหมครับกุห้วยเสือดีใจเลยครับอย่างน้อยพระของทวดผมก็ยังแท้แต่ไม่ตรงพิมพ์แพงนั่นแหละครับพระเก่าตรงพิมพ์แพงเล่นแพงพระเก่าไม่ตรงพิมพ์แพงเล่นได้โอ้ยอย่างนี้ก็ดีง่ายๆนะครับถ้าใช้ความเก่าในการดูพระใช้รู้วิธีการสร้างรู้เอกลักษณ์พิมพ์พระเก่าตรงพิมพ์แพงเล่นแพงพระเก่าไม่ตรงพิมพ์ไอ้พวกตีเก๊เลิกให้ค่าเขาเลิกให้ความสำคัญพระเก่าไม่ตรงพิมพ์แพงเล่นได้เมื่อเวลาเมื่อก่อนเนี่ยโดยปกติเซียนพระนะผมรู้แล้วทำไมเซียนพระทุกวันเนี้ยจึงดูพระเป็นน้อยลงเพราะไม่มีของแท้ให้ดูกับสองอะไรขายไม่ได้ไม่ส่องมีพระมาร้อยองค์เนี่ยหยิบเฉพาะองค์ที่เป็นหลวงพ่อขายได้10องค์อีก90องค์ไม่เคยส่องให้เก่าก็ไม่ส่องเพราะขายไม่ได้จะส่องแต่พระขายได้ความรู้มันก็เลยแคบนะครับไอ้ตัวเองไม่ส่องไม่ว่าไปพาบอกว่าไม่เล่นไม่ต้องไปสนใจพาให้คนอื่นไม่ส่องไปอีกคราวนี้เมื่อเวลามาสนใจส่องนะฮะเย็นเช่นหลวงปู่สุขเนี่ยองค์ละล้านพิมพ์ไม่ตรงแต่เนื้อเก่า 20,000 เมื่อก่อนน่ะไม่ส่องพอเดี๋ยวนี้บอกเฮ้ยแบบนี้ก็น่าจะแท้นะพอซื้อ 20,000 ไปส่องดูเอ้ยมันเหมือนองค์ละล้านเลยความเก่าและเนื้อชิ้นเขียวเก๋ยากเพราะเขามีการระเบิดการผุดของเนื้อเก๋ไม่ได้ในช่วงเวลาใช่คุณแสมนั่นแหละครับสมเด็จเนี่ยเมื่อก่อนไม่ตรงพิมพ์ปัดทิ้งนะเพราะบอกว่าพระพิมพ์มาก่อนถูกป่ะคราวเนี้ยพอเวลาไม่ตรงพิมพ์อ่ะอย่าไปปัดทิ้งอ่ะพอเวลาไปเอาสมเด็จไม่ตรงพิมพ์แต่เนื้อเก่ามาส่องเอ้ยเนื้อมันเหมือนไอ้ที่เป็นล้านเลยนี่ไงจากหลักหมื่นเนี่ยก็บอกว่าพระเก่าไม่ตรงพิมพ์เล่นได้แต่พอเล่นถูกแล้วมันเหมือนกับเนื้อแพงก็จะขยับไปหลักหมื่นเป็นหลักแสนหลักแสนเป็นหลักหลายแสนสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับพระวัดเกตชัยโยไงที่เมื่อก่อนก็ถูกเดี๋ยวนี้พอคนได้มีโอกาสส่องพระวัดเกตมากขึ้นทุกวันนี้วัดเกตก็เป็นล้านแล้วไงใช่ไหมครับท่องก่อนไว้พระเก่าคือแท้เก่าตรงพิมพ์แพงเล่นแพงเก่าไม่ตรงพิมพ์แพงเล่นได้ไม่ใช่เก๋วันนี้เขาขอเรียนสุเวททั้งวันโอเคอ่ะ
ถึงช่วงเวลาแบ่งปันพระเครื่องใครอยากได้พระเครื่องแล้วกดหัวใจรัวๆมาจะอยากได้พระราคาเท่าไหร่หรือไปใช้ด้านไหนพิมพ์มาอยากได้พระราคาเท่าไหร่หรืออยากเอาไปใช้ด้านไหนพิมพ์มาอยากได้สมเด็จไม่กล้าซื้อพระเก่าแล้วครับใส่พระใหม่นอนฟังอาจารย์ก่อนได้ถ้าชอบแบบไหนเล่นแบบนั้นนะครับอยากได้พระเรียกราบครับสวัสดีครับอาจารย์โน้ตหายดีแล้วหรือยังอ่ะก็สดใสแจ่มใสขึ้นรอพระเมาจ้าพระที่แขวนแล้วโชคดีเอาแบบถ้าแขวนแล้วโชคดีราคายังจับต้องได้นะหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่ออุตมะหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่โต๊ะเก่งยังไงหลวงพ่ออุตมะเก่งอย่างนั้นดีจริงถ้ายึดพิมพ์เป็นหลักแล้วทำไมชิ้นส่วนหักสมเด็จแกใหม่ถึงขายได้อ่ะรู้กันหมดแล้วล่ะครับว่านะครับพิมพ์นะก็สำคัญแต่สำคัญน้อยกว่าเนื้อและความเก่าอยากได้พระเมาครับมีซักกล้องไหมวันนี้ใช้ปิดตาหลวงพ่ออุตมะได้ไหมได้ลูกศิษย์หลวงพ่ออุตมะรวยทั้งนั้นลูกศิษย์หลวงพ่ออุตมะรวยทั้งนั้นครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Check แอปเช็คพระแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแทกปุ๊บรับปั๊บไปเซอร์พาแท้คารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check พระหรือสแกน QR